ตาเอโอ้ดูสิกลับบ้านมืดเลยวันนี้ทุกคนจริงๆยังไม่มืดหรอกนะคะไม่ใช่เที่ยวบวยนะคะถ้าเป็นเที่ยวบวยจะเดินแถวนี้ไม่ได้เลยเนี่ยถ่ายอย่างนี้ค่อยเห็นแสงหน่อยทุกคนคะจำได้ไหมคะเมื่อก่อนตรงนี้น้ำมันท่วมจำได้ปะสองข้างทางเนี่ยมันเป็นทะเลสาบตอนนี้นะคะมันเปลี่ยนไปเป็นนาข้าวแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าเจ้าของนาเนี่ยก็ไม่เคยปล่อยให้นาของเขาเนี่ยจะต้องห่างจากการปลูกข้าวเลยทีเดียวอีกสักพักนึงนะคะต้นข้าวพวกนี้ก็จะโตแล้วก็เดินออกมาก็จะได้กลิ่นหอมนะคะแล้วก็พอมันเริ่มเหลืองเหลืองอ่อนๆเหลืองเหลืองใช่ไหมเขาก็จะเริ่มมาเกี่ยวนะคะดีใจยังเลยอ่ะที่แบบยังเห็นคนทำนากันอยู่นะคะเพราะปกติเนี่ยตาจังหวัดแบบนี้นะคะบางที่เขาไม่ได้ทำนากันละนะคะทุกคนดูดิโหมืดมากจริงๆแล้วเนี่ยมืดนะคะแสงมันช่วยไงนี่ใครจะเชื่อคะเนี่ยว่าทุกวันนี้เรายังมีถนนแบบนี้กันอยู่อะนะคะถนนที่มันไม่มีไฟอะนะคะไฟมีเหมือนกันแหละแต่น้อยมากตั้งแต่กี้เดินเข้ามาจากปากทางที่เข้ามาเนี่ยนะคะมีไฟอยู่ประมาณโน่นหนึ่งต้นสองต้นตรงโน้นนะคะโชคดีที่มีรถเข้ามาด้วยนะคะแต่รถอ่ะเขาก็จะมาเป็นปกติแหละเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาเลิกงานกันแล้วก็จะมีต้นนี้อยู่อีกต้นหนึ่งนี่หนูเห็นไหมมีอยู่หนึ่งต้นซึ่งห่างไกลมากนะคะคือถ้าเดินแถวนี้นะทุกคนถ้ามามืดๆเนี่ยสยองขวัญมากอย่าไปถ่ายเขาอย่าไปถ่ายเขารถผ่านมาค่ะทุกคนแป๊บนึงอย่าไปเห็นทะเบียนรถเขานะคะนี่เสาไฟฉันก็เดินเข้ามามีอยู่3ต้นนะคะทุกคนอะก็ยังดีค่ะสมัยก่อนนะคะทุกคนแถวนี้ไม่มีเสาไฟเลยนะคะเดินเข้ามาเนี่ยมืดตื้อมากทีเดียวนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นความปราณีของทางเขาเรียกอะไรนะคะหน่วยงานที่เขาดูแลคือจริงๆกี้เข้าใจนะการขอเสาไฟมาตั้งในบริเวณแต่ละที่แต่ละที่อ่ะมันไม่ได้ต้นหนึ่งแบบหลักพันไงได้ยินได้ฟังมาว่าต้นหนึ่งเป็นแสนใช่หรออันนี้ไม่รู้นะพอดีไม่ได้มีญาติพี่น้องอยู่การไฟฟ้าก็เลยไม่รู้นะคะแล้วก็รู้แต่ว่ากว่าเขาจะขอมามันก็ไม่ง่ายอย่างที่บอกว่าสมัยก่อนอ่ะมันไม่มีเลยสักต้นนะคะเวลาลูกหลานกลับบ้านกันสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเอาไฟฉายไปรับนะคะปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีเสาไฟอันนี้เป็นถนนหลักจริงๆมันไม่ใช่ถนนหลักหรอกค่ะมันเป็นถนนที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะอยู่ในจะพูดว่าไงดีอ่ะที่นี่มันไม่ใช่ชุมชนน่ะทุกคนแต่ว่าตรงนี้มันเป็นโรงเรียนไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้โรงเรียนหรือเปล่านะคะเลยได้อันนี้ส่งได้เสาไฟมาหลายต้นอยู่สังเกตดูว่าแถวนี้เสาไฟมันจะอยู่สองข้างทางแต่เมื่อกี้ที่เราเดินผ่านเข้ามามีแค่ต้นเดียวนะคะแล้วก็ฝั่งเดียวด้วยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอยู่จนมาจนจะแก่ตายอยู่แล้วนะคะแถวนี้ก็ยังมีเสาไฟอยู่แค่นี้ก็สู้ๆกันต่อไปค่ะทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองละกันนะคะบางทีมืดๆค่ำๆเดินอะไรเงี้ยก็ต้องระวังหน่อยมันก็ต้องระวังทั้งหลายๆอย่างและที่สำคัญเนี่ยแถวนี้มันเป็นท้องไร่ท้องนาเป็นอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะบางทีก็ต้องดูในเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวขอด้วยนะคะทุกคนดูดิมาไปอ่ะโอเคเข้าบ้านดีกว่าถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนมาแล้ว